เวลา10:18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันแรกโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการประพฤติตนต่อจากนั้นองคมนตรีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ5คนและปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์1คนโดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตร 1,516 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้บูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอาทิศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชียได้นำองค์ความรู้งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพอากาศไปเผยแพร่และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นฟอกอากาศและห้องเรียนเป็นห้องปลอดฝุ่นซึ่งนอกจากนี้ดำเนินงานตามพระราชดำริอาทิการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่7ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี